สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เพราะอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้มีโอกาสที่จะมีความใจร้อนมีปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทหรือการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนซึ่งอาจจะสร้างศัตรูหรือสร้างปัญหาให้กับตัวเองได้นะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเรื่องของความสามารถเรื่องของการเจรจายังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาเข้ามาทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือเข้ามาให้การสนับสนุนให้ความยุติธรรมในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงต้องรอบคอบนะคะอาจจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันซึ่งคนที่เกิดราศีเมษเองอาจจะต้องลงไปเคลื่อนไหวหรือสร้างผลงานให้เยอะๆแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยและผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการป่วยหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี้ต้องระมัดระวังนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการต่อเติมมีเรื่องของการซ่อมแซมนะบางคนมีเรื่องของการยกย้ายเลยนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบอยู่ส่วนคนที่ไม่มีเรื่องของการยกย้ายนะหรือไม่ได้ซ่อมบ้านไม่ได้ซ่อมร้านนะคะไม่ได้ถมที่นะคะอาจจะต้องไปตรวจสอบดูในตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าว่ามีรอยแตกรอยรั่วตรงส่วนไหนหรือเปล่าถ้ามีให้ไปแก้ไขซะจะทำให้เรื่องของการงานทำให้เรื่องของรายได้ไหลเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะให้ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือยังเป็นเรื่องของการเงินนะคะที่ยังอุปถัมภ์กันหรือยังทำให้เกิดประโยชน์อยู่นะคะในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารดีนะเข้ามาช่วยเหลืองานรวมถึงอาจจะได้บริวารเก่าๆกลับเข้ามาด้วยในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือการกลับมารวมกลุ่มรวมญาติกันนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีด้านการงานการเรียนปรากฏขึ้นด้วยนะก็เป็นเดือนที่อาจจะกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือนำในเรื่องของความสุขมาให้ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบอาจจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะรวมถึงเพื่อนอาจจะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือเข้ามาเป็นศัตรูในช่วงเดือนนี้ด้วยนี่ต้องรอบคอบเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้อาจจะยังไม่มีใครให้การช่วยเหลือฉะนั้นจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีความรู้สึกอยากจะให้ผู้ใหญ่เข้ามายื่นความช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามายื่นข้อเสนอต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่ายังเป็นความรู้สึกที่ยังเกิดโอกาสนะไพ่24พยากรณ์ก็ยังแนะนำว่าเดือนนี้นะคะอาจจะต้องให้คนในครอบครัวนะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะจะทำให้ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ยังทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของงานในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานยังเข้ามาอยู่เพราะว่าคนที่เกิดราศีเมษเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานต่างๆหรือการประสานงานกันเนี่ยนะคะอาจจะสะดุดบ้างหรือมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะแต่ยังทำให้เกิดโอกาสอยู่ตำแหน่งที่ต้องรอบคอบก็คือพูดไปตั้งแต่ต้นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะตำแหน่งกับเพื่อนร่วมงานนะคะช่วงกลางเดือนนี่คือตำแหน่งเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบได้อันนี้ก็ต้องไปรอบคอบตรวจสอบเอกสารสัญญาด้านการทำงานให้ดีนะคะจะทำให้ธุรกิจการงานนะคะยังเกิดโอกาสหรือทำให้เรื่องของการลงทุนใหม่ๆเนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะอาจจะมีเรื่องของการฟื้นฟูด้านการเงินมาก่อนแล้วนะต้องบอกว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่ก็เป็นคนที่รู้จักที่จะใช้จ่ายเงิน
หรือทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยยังเกิดประโยชน์กับตัวเองอยู่เดือนนี้ยังมีไพ่7เหรียญเข้ามารายได้การเงินยังเกิดขึ้นมาจากความสามารถล้นล้วนเลยนะคะฉะนั้นรายได้ยังเข้ามาหมุนเวียนแต่เดือนนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังมีนะคะเพราะว่าในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้และเรื่องของการค้ำประกันด้านการเงินต่างๆควรที่จะหลีกเลี่ยงนะไม่ควรเข้าไปค้ำประกันให้ใครนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินด้วยนะคะไม่งั้นมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะอันนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะแต่ถือว่าถ้ามีไพ่การเงินระดับ7เหรียญเข้ามารายได้ยังดีเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่เข้าหาเนี่ยมันยังเกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีโอกาสที่การเงินจะรั่วไหลออกไปนะคะก็ให้รอบคอบแล้วกันมองว่าในเรื่องของรายได้ต่างๆยังหมุนเวียนไปได้หรือยังเข้ามาทำให้เกิดในเรื่องของสภาพการเงินนะคะที่ยังคล่องตัวสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆนะอาจจะกลับเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์รักในช่วงเดือนนี้คนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะยังมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของการพัฒนาอยู่นะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นก็ค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มีปัญหาชีวิตคู่กันมาก่อนแต่ก็กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์รักก็ต้องปรับกันให้เยอะๆเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องปรับกันในส่วนนี้ด้วยนะคะมองว่ายังเป็นคู่ที่ยังรักกันอยู่นะแล้วก็ยังเป็นคู่ที่สนับสนุนกันอยู่ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่ต้องระมัดระวังเลยเดือนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะอาจจะมีเรื่องของการปวดศีรษะนะคะหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทรวงอกหรือเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะอันนี้ต้องไปตรวจสอบดูด้วยนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนี้ต้องรอบคอบด้วยนะการทำงานของช่วงล่างนะคะก็คือคุณสุภาพบุรุษเนี่ยอวัยวะช่วงล่างนะคะคุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างนะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของแบบขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องดูแลนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะซึ่งต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เพื่อนเหมือนกันนะก็ต้องไปเตือนกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์ก็สรุปว่าการทำงานในช่วงเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคือการเปลี่ยนงานย้ายงานการโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายสถานที่หรืออาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานก็ได้คือทำงานช่วงค่ำมากขึ้นนะคะหรือทำงานช่วงเช้ามืดมากขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องของงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาฉะนั้นขอให้อดทนถือว่าไพ่ใบนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะสรุปแล้วการเงินเนี่ยไพ่24บอกว่ายังดีนะยังมีทิศทางที่ยังส่งผลด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่การเงินที่เราคาดหวังไว้ยังเกิดโอกาสแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะก็พบรักกับคนที่ผิวสองสีนะหรือคนผิวขาวเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะฉะนั้นก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยบางคู่นะอาจจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทำงานร่วมกันอันนี้ก็ต้องไปปรับหรือหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่24ก็สรุปว่าให้ระมัดระวังเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบท้องเสียแบบนี้อาหารเป็นพิษแบบนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนการไหลเวียนของเลือดหรือของเหลวภายในร่างกายคุณสุภาพสตรีก็เรื่องของประจำเดือนอันนี้ก็ให้ไประมัดระวังและควบคุมเรื่องของการกินการดื่มคือกินให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออย่ากินจุกกินจิกนะจะทำให้สุขภาพร่างกายดีมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่วันนี้ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์เตือนเลยนะการทำงานให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดทำให้การทำงานอาจจะสะดุดนะคะอันนี้ให้รอบครอบโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยยังต้องระมัดระวังนะคะต้องจับตาดูให้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงศุกร์นะบอกว่าการเงินเนี่ยต้องแบบยืนอยู่บนความเป็นจริงนะแล้วก็ต้องยืนอยู่บนความยุติธรรมด้วยต้องทำให้ถูกต้องอ่ะต้องรู้จักบริหารให้ถูกต้องนะคะหรือบริหารให้ลงตัวไม่งั้นอาจจะมีปัญหาด้านการเงินปรากฏขึ้นนะคะยังมีเรื่องของปัญหาหรือแรงกดดันในเรื่องของการเงินนะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินด้วยอันนี้ยังต้องระมัดระวังฉะนั้นถ้าเราจะมีเรื่องของการลงทุนหรือมีเรื่องของการร่วมหุ้นนะหรือมีสัญญาด้านการเงินต้องมีเอกสารที่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังรอคนเก่าๆนะคะกลับมาขอคืนดีนะคะฉะนั้นคนโสดก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักอาจจะยังไม่เคลื่อนไหวเพราะยังรอนะคะรอดูในเรื่องของคนเก่าๆจะกลับมาหรือเปล่าหรือรอดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงนี้บางคนพบรักต่างวัยไงมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับรอดูการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่โดยเฉพาะความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันนะมีปัญหากันนะก็รอกันกลับมาคืนดีแหละนะคะหรือยังต้องพูดคุยเจรจาหรือทำข้อตกลงกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความรักไม่มีความหวานเลยนะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆฉะนั้นต้องพยายามปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารนะคะรวมถึงนะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิ้วมือนะคะหรือข้อมือนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอันนี้ยังต้องรับครอบแต่ถือว่าไพ่บอกว่าถ้าอยู่บนความไม่ประมาทนะคะสุขภาพร่างกายก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะให้ดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีเมษในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแต่ยังมีอุปสรรคนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเรื่องของการตัดสินใจหรือการพูดหรือการเจรจาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะพูดไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะฉะนั้นก่อนพูดอะไรออกไปนี้ต้องพยายามกั้นกรองนิดนึงในช่วงเดือนนี้รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี่อาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันให้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องใช้ความสามารถใช้หลักปณีปนอมหรือใช้การเจรจาที่ดีนะจะทำให้ส่งผลนะคะในด้านดีส่วนการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังเยอะคือเป็นคนหาเงินเก่งนะแต่ก็เป็นคนใช้เก่งเหมือนกันเข้าขวาออกซ้ายเลยฉะนั้นต้องรอบคอบด้านการเงินแล้วก็เดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครไม่งั้นจะมีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายนะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการแบบปัญหาด้านช่องปากหรือการร้อนในอันนี้ให้ไประมัดระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะคะหรือว่าทำงานด้านการไฟฟ้านะคะอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยนะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆนะคะแล้วทำงานที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานข้าราชการทหารตำรวจนะคะรวมถึงนะคะคนที่ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างด้วยหรือขายอุปกรณ์ก่อสร้างคนสร้างบ้านคนถมที่ถมดินคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภัยอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะเป็นอาชีพที่ถูกชะโลกหรือทำงานด้านสินเชื่อหรือไฟแนนซ์ด้วยนี่ถือว่าถูกชะโลกนะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ต้องรอบคอบเป็นเดือนที่ปัญหาจะค่อนข้างมากนะคะต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนหรือปัญหากับหัวหน้านะคะยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะหรือยังต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองแต่ถือว่าจะสามารถแก้ไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบนะจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะ
งั้นจะมีปัญหาเดือนนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะถือว่าเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ต้องระมัดระวังควรที่จะหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี่ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะการทำงานนะคะยังมีที่ปรึกษานะหรือมีคู่หูที่ดีหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะยังส่งผลในด้านดีแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้ความยุติธรรมในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่ยังควบคุมบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่พัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังส่งผลในด้านดีถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะจะปรับความคิดกันได้แล้วเป็นเดือนที่จะพูดคุยกันในเรื่องของความรักที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตด้วยนะคะคนไหนนะที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็จะเจอคนเก่งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคนไหนอยู่ในช่วงเวลาที่นะคะจะซื้อจะขายอะไรนะคะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถือว่าดวงชะตาราบรื่นมีเรื่องของความสุขนะรวมถึงธุรกิจการงานอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักนะคะหรือนะบางคนมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นี่ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคนที่เกิดวันพุธคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆนะอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลเกิดขึ้นหรือมีการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานนะจะส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ต้องระมัดระวังนะอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองก็เป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่แล้วแต่เป็นเดือนที่อุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะอันนี้ต้องรอบคอบเลยเพราะจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะหรือติดขัดในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากๆบางคนนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลยนะนะคะหรือมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขเยอะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรที่จะเข้าไปค้ำประกันให้ใครนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จะมีปัญหากันกระทบกระทั่งกันหรือถึงขั้นใช้ความรุนแรงเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ค่อนข้างมากนี่ต้องรอบคอบสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุการขับขี่รถอย่าประมาทอย่าขับเร็วในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะถือว่าเป็นดวงชะตาที่ยังส่งผลในด้านดีนะผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแอบช่วยเหลือรับๆอยู่นะคะหรือยังเข้ามาอุปถัมภ์กันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนมีการทำธุรกิจเสริมปรากฏขึ้นด้วยหรือผู้ใหญ่ก็แอบให้งานนะคะอันนี้ก็มองว่าดีนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะสิ่งที่อาจจะต้องแบบให้ระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของข้อเสนอถ้าเกิดขึ้นให้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเอาไว้ด้วยมันจะเกิดประโยชน์นะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาข้าวของมีค่าบางอย่างสูญหายนะอันนี้ยังต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะอาจจะมีความสัมพันธ์เข้ามาให้พัฒนาแต่จะเป็นการคบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจด้านการเงินนะคะหรือด้านการลงทุนหรือทำงานนะคะในสถาบันการเงินต่างๆอันนี้มองว่าดีคนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้นะก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆหรือหน้าที่การงานนะการสอบการบรรจุต่างๆนะคะก็ส่งผลในด้านดีอาจจะมีเรื่องของบริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานด้วยนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องสามารถที่จะลงทุนและทำให้ตัวเองเกิดกำไรนะคะในระดับสูงๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เป็นความสัมพันธ์รักที่ดีแต่ว่าคนที่เข้ามาเขาจะเป็นคนที่
ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานหรือธุรกิจในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากฉะนั้นก็อาจจะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสามีภรรยาก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะแต่ขอให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถ้ามีการไปติดต่อสถาบันการเงินหรือทำเรื่องกู้เงินถือว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นคนที่อายุน้อยบุตรหลานบริวารลูกน้องจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำมาประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพุธค่ะวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสและก็วันจันทร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ